สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูร้านขายอะไรเล็กๆนะครับในหมู่บ้านเข้าไปโซนแรกก่อนเลยโซนนี้ก็จะมีพวกใบพัดลมนะครับมีใบพัดลมมีเหล็กสีมีพวกสายเคเบิลไทยมีแว่นตัดหญ้าใบตัดหญ้านะครับกาวแล้วก็มี ใบตัดวงเดือนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นใบตัดข้าวใบตัดข้าวแล้วก็จะมีปลั๊กด้วยปลั๊กสายไฟ5เมตรและ10เมตรพร้อมใช้งานโซนขยับมาอีกนิดนึงจะเป็นโซนน้ำมันเครื่องนะครับโซนน้ำมันเครื่องขี้ฝุ่นจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่า อยู่บ้านนอกนะบ้านนอกฝุ่นเยอะนะครับปัดแป๊บเดียวเนี่ยปัดแป๊บเดียวยังไม่ถึง10นาทีนะครับลมพัดมาอีกแล้วโซนต่อมาเป็นโซนของตะปูนะครับตะปูจะมีทุกขนาดนะจะมีตะปู1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้ว2นิ้วครึ่งมีตะปู3นะครับ3นิ้วแล้วก็มี 4นิ้ว4นิ้ว3นิ้วเนี่ยจะมีอ้วนและมีจะมีแบบอ้วนนะครับอันนี้เป็นแบบอ้วนส่วนอันนี้เป็นแบบจอยเป็นแบบบางนะแบบเล็กโซนถัดมาก็เป็นโซนน็อตนะครับมีทั้งน็อตใหม่แล้วก็น็อตมือ2ที่ถอดแยกเอาไว้อยู่ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับมีทั้งน็อตใหม่แล้วก็น็อตมือ2นะน็อตมือ2สภาพดีนะครับที่เอามาขายไม่ใช่เอามาขายถอดเวลาเราลื้อแล้วก็ถอดเก็บไว้นะอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์นะครับเป็นน้ำมันเครื่องของคูโบต้าถัดมาเป็นโซนของลูกปืนนะลูกปืน มีทุกขนาดนะครับลูกปืนล้อว่าจะเป็นล้อมอไซค์หรือว่าล้อที่เราลากนะมีนะครับมีโซนถัดมาเป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนก็มีทุก มีทุกขนาดนะมีทุกขนาดมีทุกไซส์นะในส่วนของเบอร์นั้นก็มีเฉพาะบางเบอร์ก็คือเกี่ยวกับรถที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรุ่นไหนเยอะก็มีเบอร์นั้นแหละนะเยอะโซนต่อมานะครับโซนล่างก็จะเป็นพวกชุดสเตอร์อะไรชุดสเตอร์นี่ครับชุดสเตอร์มีกิฟล็อกนะครับมีข้อต่อโซ่มีหางปลาถัดมาอีกก็เป็นผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกหน้าและก็เบรกหลังนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์นะสวิตช์ที่ห้อยไว้อยู่ตรงนี้โซนนี้จะเป็นโซนของยางในนะครับยางในมีทุกขนาดนะครับมีทุกขนาดยางในล้อลากก็มีขอบ26คูณ2ทับ1.2ยางในของจักรยานก็มีนะครับยางในของจักรยานก็มีอันนี้เป็นสเตอร์หรือฟรีหลังนะฟรีหลังรถจักรยานอันนี้เป็นอะไรพวกจักรยานนะก็จะมีเผาล้อมีบันไดปั่นนะครับอันนี้เป็นโซ่นะโซ่จักรยานส่วนนี้อันนี้เป็นอะไรเครื่องตัดหญ้านะครับถัดมาก็มอไซค์นะถัดมาก็มอไซค์เป็นกระจกมียางกันกระชากนะครับมีชุดซ่อมคาบูอันนี้เป็นไส้กรองอากาศนะอันนี้ก็เป็นพวกไส้กรองน้ำมันเครื่องของพวกสปาร์ก 115i นะ สปาร์ก 115i อันนี้ก็เป็นชุดซ่อมคาบูมาฝั่งนี้นะจะมีแกนสตาร์ทแล้วก็มีผ้าเบรกมีแกนสตาร์ทแล้วก็ผ้าเบรกแล้วก็มีขาสตาร์ทถัดมาเป็นซี่นะเป็นซี่แล้วก็โซนแน็กน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันโช๊คแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับอยู่ข้างบนเป็นพวกซีนสเตอร์ซีนคันสตาร์ทซีนคันเกียร์นะครับของเวฟร้อยพวกเวฟร้อยจะเยอะนะครับอยู่ทางนี้อันนี้เป็นสายคันเร่งสายคัตต่อไปนะครับต่อไปเป็นโซนกลางนะ
แล้วนี้เมื่อกี้เราอยู่โซนนี้ทีนี้เรามาโซนกลางนะครับโซนกลางก็จะมีพวกเนี่ยฮะมีข้อต่อท่อนะครับมี6หุ้นมี4หุ้น6หุ้น4หุ้น6หุ้น แล้วก็มี1นิ้วนะครับแล้วก็นิ้ว2นิ้ว2หุ้นแล้วก็มี2นิ้วนะครับที่เอามาตุนไว้นะครับเป็นพวกอะไรอยู่ข้างล่างก็จะมีก๊อกน้ำนะครับมีก๊อกน้ำมีวาล์วข้อต่อนะครับอันนี้เป็นเทปพันเกลียวเป็นกาวนะครับกาวกล้องก็มืดนิดนึงนะครับเทปพันเกลียวแล้วก็กาวฝั่งนี้เป็นน็อตสกรูน็อตสกรูเป็นอะไรเกี่ยวกับบานพับนะครับบานพับก็มีเนาะเนี่ยก่อนประตูนะครับแล้วก็เป็นพวกน็อตเกียวปล่อยเบอร์ต่างๆนะมีหลายเบอร์อยู่ในตัวเดียวเนี่ยหลายเบอร์อันนี้ เป็นกาวเนี่ยกาวตาหมานะครับ X66ก็เอาไว้ใช้อเนกประสงค์เป็นน็อตเกียวปล่อยมีประมาณนี้นะจลบีนะครับจลบีก็ของใกล้หมดแล้วของใกล้หมดยังไม่ได้เติมนะครับฝั่งนี้เป็นสายพานพัดลมรถไถเดินตามนะครับแล้วก็สายพานที่ใช้เกี่ยวกับรถไถเดินตามมีเกือบทุกเบอร์นะครับมีเกือบทุกเบอร์ตั้งแต่เบอร์40ต้นๆนะครับไปถึงเบอร์80กว่านะฮะฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟนะครับโซนไฟก็จะมีพวกปลั๊กไฟมีหลอดไฟต่างๆหน้านะนี่ฮะหลอดตุ่มกาหลอดตะเกียบนะครับมีขั้วปลั๊กขั้วปลั๊กก็จะเลือกที่ เขานิยมใช้นะครับเขานิยมใช้หรือเขาใช้อันไหนมากที่สุดนะก็จะเอามาตุนไว้อันไหนที่เขาไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเอามาเก็บไว้ประมาณอัน2อันนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟสั้นและก็ไฟยาวแบบสำเร็จรูปนะครับเอาไปใส่พร้อมติดเลยแบบนี้ไม่มีบัลลาดแล้วก็สตาร์เตอร์นะพวกรางไฟเราก็มีนะรางไฟสั้นรางไฟยาวหลอดไฟยาวก็มีสายไฟมีนะโซนฝั่งนี้นะครับจะเป็นโซนเกี่ยวกับด้านบนจะเป็นที่เก็บของเก็บอะไรด้านล่างอันนี้เป็นผ้าเบาะนะครับผ้าเบาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั่วพวกกระป๋องสีนี่ฮะเป็นกระป๋องสีอันนี้เป็นลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมก็จะมีใบเลื่อยมีใบเลื่อยใบเจียนะครับมีตะไบหางหนูถัดลงมาอีกเป็นกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายแล้วก็มีสายน้ำมันเป็นพวกยางจักรยานนะครับแล้วก็มาโซนสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นยางรถนะครับยางก็จะเอามามีเบอร์225จนไปจนถึงเบอร์80/90นะครับ80/90หรือประมาณเบอร์275นะถ้าเปรียบเทียบ เบอร์ขนาดยางก็จะมีประมาณนี้นะฮะร้านเล็กๆในหมู่บ้านนะครับพวกท่อ PVC ก็มีขนาด4หุ้นและ6หุ้นที่นิยมใช้กันใครที่กำลังอยากจะเริ่มทำนะก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ได้นะพอจะแนะนำให้ได้อยู่ก็เริ่มมาจากซื้อของทีละ 3,000 นะจนทุกวันนี้นะครับก็ได้พอประมาณหนึ่งอยู่นะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะ